ะอันนี้คือวัตถุประสงค์ในการสอนจานนี้ใช่ไหมเน็ตเวิร์กอันนี้ค่ะมันมีในทฤษฎีของอาจารย์นี่มันมีเงื่อนไขมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงในแต่ละรูปแบบหรือว่าจะบอกว่าแค่มีแพทเทิร์นต่างกันอย่างนี้คือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเน็ตเวิร์กเนี่ยมันคือทุนสังคมแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันเบเนฟิเชียลเมื่อมันครีเอทแวลูซึ่งอินดิวิเดียลลี่ก็ทำไม่ได้ทำได้ไม่เท่ากันนี่จะเป็นทฤษฎีของเราว่าถ้าเป็นทฤษฎีของทางอาจารย์เนี่ยอธิบายอะไรอาจารย์ลองขยายความมากกว่านี้นิดนึงเผื่อเราไม่ได้เรียนรู้กันแล้วตอนนี้ฉันไม่ได้มาทางรอปศที่จริงความหมายของกินแต่อันนี้ตั้งขึ้นมาเป็นภาพแทนที่จะเป็นคำพูดเพื่อให้นิสิตเนี่ยเห็นตัวอย่างของลักษณะของความสัมพันธ์ของสมาชิกว่าสมาชิกของเครือข่ายบางเครือข่ายเนี่ยจะมีลักษณะอยู่ภายใต้องค์กรที่เป็นอัมเบรล่าองค์กรที่นำอยู่อะไรนะคะอาจจะมีลักษณะเป็นบังคับบัญชาหรือว่าเป็นลักษณะคอยตะล่องในขณะที่บางเครือข่ายนั้นมีลักษณะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่มีความสัมพันธ์เท่ากันระหว่างแต่ละสมาชิกที่เป็นที่แต่ละองค์การอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้รายละเอียดตรงนี้เราสามารถที่จะคุยกันต่อได้หลังที่เราถกกันเคสแล้วนะคะว่าข้อดีข้อเสียของรูปแบบเครือข่ายแต่ละรูปแบบนั้นมีอะไรบ้างโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนรู้ทฤษฎีแล้วถ้างั้นเรามาเริ่มที่เคสสตัดดี้เลยการจะต้องติดครับนิดนึงนะแต่เราก็ไม่จำกัดนะครับว่าจะต้องอ่านชอบตามที่เขาอยากจะรู้แล้วก็สนใจใช่ค่ะใช่ไหมเขาไม่ปิดการเฉพาะอ่านเฉพาะเอกสารที่เราแจกให้นะค่ะไม่ปิดการแน่นอนโอเคค่ะก่อนอื่นใครบอกอาจารย์ได้บ้างว่าปัญหาของมินนิโซตาคืออะไรจากในเคสยกมือเลยค่ะเริ่มคิดถามเชิญค่ะอาจารย์กาญจนาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรพยายามที่จะทำให้มันเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาเลยมาคุยกันแล้วก็มีจะมีโมเดลหลายหลายโมเดลค่ะจะมาเลือกดูว่าควรจะใช้โมเดลอะไรมีการลดงบประมาณเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเขาก็ใครที่จะรวมตัวกันหลายโมเดลอะไรนี้ช่วยพูดพ้นเติมนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นกลุ่มของอะไรกลุ่มอะไรนะคะที่เรียนจากได้ยินพูดเข้าใหม่ได้ค่ะ MACC ค่ะกลุ่ม MACC ซึ่งกลุ่ม MACC นี่เขาทำอะไรนะคะเป็นเกี่ยวกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอะค่ะค่ะ non-profit ค่ะใช่ใช่เขาให้บริการทางด้านสังคมในการสร้าง innovation และการสร้าง innovationทีนี้เขาปัญหาสำหรับเขาเมื่องบประมาณลดลงเนี่ยปัญหาสำหรับเขาคืออะไรเราก็ต้องหาเงินมาชดเชยใช่ไหมครับในสัดส่วนใดๆของกับการทำ listing หรือหาเรื่องดีอะไรเข้ามาค่ะถูกต้องก็คือเมื่อมีวิกฤตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเงินน้อยลงเขาก็กลัวที่จะมีเงินบริจาคลงมาน้อยลงด้วยเขาก็คิดว่าจะต้องทำยังไงให้เพิ่มงบประมาณสำหรับกลุ่มของเขาทีนี้เขามีการทำยังไงบ้างคะเพื่อที่จะเพิ่มงบประมาณไม่แน่ใจว่าจะข้ามไปหรือเปล่ามันจะเป็นโมเดลที่เป็น MOS ที่ทำเกี่ยวกับตัวของ Common Back Roomที่เป็นเกี่ยวกับแบ็คออฟฟิศทั้งหมดเอามารวมตรงกันแต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีการดีเบตกันอยู่ในเรื่องของการเข้าไปที่มีตัวละครหนึ่งตัวที่เข้าไปหาในเรื่องของค่านิยมในการทำงานร่วมกันก่อนนั้นแล้วก็มันปรากฏว่าไม่สำเร็จแล้วมันก็เลยมาสู่การเทสและสร้างจ้างว่าจ้างคอนซัลท์ในเรื่องของการทำ MSO ใช่ค่ะคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจ้างคนที่จะมาเป็นศูนย์กลางถูกว่าจ้างมาก่อนเพื่อที่จะรวมตัวกันให้ที่จะบริหารเครือข่ายอาจารย์ถามว่าแจนเบอรี่เขาทำอะไรบ้างคะที่เป็นเชิง
กลยุทธ์ที่เราว่ามันทำไมถึงมันทำให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างคะ Create valueมันคืออะไรนะคะ create value เนี่ยภาษาไทยว่าไงดีสร้างมูลค่าเพิ่มมันคือแปลว่าอะไรคะทำให้มีคุณค่ามากขึ้นสร้างถ้าเกิด value พูดแปลตรงๆก็คือค่านิยมสร้างคุณค่าหรือทำให้มีคุณค่ามากขึ้นช่วยพูดต่อนิดนึงได้ไหมคะว่าเขาทำยังไงที่จะสร้างคุณค่าตรงนี้เขาก็คิดในลักษณะของการแชร์รีซอร์สนะครับแชร์รีซอร์สใช่คือเขาแชร์เรื่องอะไรบ้างคะถ้าเกิดแต่ละคนแต่ละเอเจนซี่เนี่ยทำนะต่างคนต่างมีฮิวแมนรีซอร์สมีฟินแลนเชียลรีซอร์สอะไรพวกนี้ต่างคนต่างทำเนี่ยต้นทุนมันจะสูงแล้วมันก็จะลักษณะของการซ้ำซ้อนดูพิเกตพวกรีสอร์ทต่างๆเขาก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้างั้นเดี๋ยว MACC ก็จะใช้วิธีการว่าเรามาผูกกันไหมมาผูกกันไหมแล้วว่าคุณต้องการเซอร์วิสอะไรคุณต้องการเซอร์วิสอะไรในรีสอร์ทโอเค MACC จัดให้คุณนะแล้วก็แต่ว่าคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะหรือสมาชิกคุณมีค่าใช้จ่ายMACC จะเป็นเหมือนหน่วยเลขาว่างั้นเถอะใช่ไหมคะที่จะดึงหน่วยทางด้าน HR หน่วยทางด้าน IT หน่วยทางด้าน Finance ฝ่ายบัญชีให้เข้ามาจัดการให้องค์กรสมาชิกก็จะได้ลดต้นทุนใช่ไหมคะเด็กที่อาจารย์ว่าแล้วมันเป็นการสร้างคุณค่ายังไงคะลดต้นทุนมันเป็นการสร้างคุณค่ายังไงเพราะว่าเป็นการลักษณะของการ utilization นั่นแหละคือถ้าทำถ้า HR ทำใน agency A คนเดียวผลเนี้ยงานที่ทำอาจจะไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดมาทูกันปุ๊บเนี่ยมีความต้องการมากมายมีไฟอะไรก็มีมาในมากมายก็ได้ใช้ทรัพยากรอะไรได้เต็มที่อย่างนั้นจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมากนั่นเถิดโอเคค่ะแล้วอาจจะสร้างเรื่องของความรู้สึกของเรื่องของ partnership ด้วยสร้างความรู้สึกของ partnership คือแชร์ resource ใช่เพื่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วสร้างความรู้สึกของ partnership มันจะเขียนคำนั้นไปเลยนะคะที่อาจารย์ลองถามคนอื่นบ้างความรู้สึกของความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนี่คือแปลว่าอะไรคะค่ะเชิญเลยค่ะใช่คนจะรีแอคทีฟซึ่งหมายความว่าเกิดปัญหาปุ๊บค่อยแก้แต่ไม่มีเชิงรุกว่าจะทำยังไงให้ไปข้างหน้าโดยที่เป็นการป้องกันมากกว่าการแก้แล้วเมื่อกี้พูดถึงเป็นแอสเซทขององค์กรอะไรเป็นแอสเซทแอสเซทแปลว่าทุนใช่ไหมคะอะไรที่ว่าได้เป็นทุนคือมันมีอยู่ความเป็นในนี้ก็คือเหมือนเชิงว่าโพซิทีฟอะค่ะจริงๆคนเนี่ยสามารถที่จะทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นอะไรได้แต่ว่ายังไม่ได้ดึงออกมาใช้อะค่ะสิ่งนี้มันมีทุนอยู่แล้วไม่ได้ดึงมาใช้โอเคค่ะความรู้สึกของพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเป็นทุนของเครือข่ายขออนุญาตเชิญค่ะให้เรียกแบบนั้นก็คือผมคิดว่าต้องสร้างความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกกันแยกแล้วในกรณีนี้คือลองขยายความนิดนึงได้ไหมคะเขาต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเรื่องอะไรฉันพูดช่วยต่อเลยครับผมไม่ได้อ่านกรณีจะเป็น
าที่ของแบ็คออฟฟิศทั้งหมดนะคะอย่างเช่นทางด้านตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเรื่องของไฟแนนซ์จริงๆเขาก็มีต่างคนก็ต่างมี HR ต่างคนต่างมีไฟแนนซ์ต่างคนต่างมี IT เขาต้องพึ่งพากันเหรอคือไม่พึ่งพาก็ได้แต่ถ้ามีตรงนี้มันจะช่วยลดคอสบางงานเขาอยากให้ใหญ่และบางงานเขาอยากให้เล็กค่ะบางงานอยากให้ใหญ่บางงานอยากให้เล็กเขาต้องพึ่งพาเพื่อลดคอสอาจารย์ว่าตรงนี้แหละเพราะว่าปัญหามันคืองบประมาณถูกลดใช่ไหมคะเขาต้องการลดคอสตรงนี้คือการพึ่งพาซึ่งกันและกันท่านอาจารย์ครับผมเขาก็พยายามจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันโดยการ คือเหมือนกับว่าเราเห็นความดีของ